มาตรงนี้จะเป็นเหรียญนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญใหญ่ๆเนื้อทองแดงนั้น7เซนนั้น 2,000 นะครับบนสุดนะครับ 2,000 แล้วก็มีเนื้อทองคำแกให้เอาอะไรไปเคลือบอีกอ่ะเนื้อทองคำนั้นแสนหนึ่งนะครับลูกปีอ่ะนี่ไงหายไปแล้วเหรอแข่งหนึ่งใช่แล้วก็เป็นเนื้อเงินนั้น 5,000 นะครับเนื้อเงิน 5,000 เป็นเหรียญกลมๆนะครับสวยนี้ 2,000 นะครับแล้วก็เป็นสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับทุกคนผมเพิ่งข้ามเรือข้ามฟากมาจากฝั่งท่าช้างนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับที่วัดระฆังนะครับมี FC หลายคนนะครับที่อยากให้ผมมาถ่ายอีกครั้งนะครับเดินเข้ามาก็จะมาเจอรูปเหมือนองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับนี่เป็นรูปหล่อสวยงามองค์ใหญ่ครับองค์ใหญ่ติดแม่น้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันวันนี้ผมมาตรงกับวันเสาร์นะครับคนก็เยอะเหมือนเดิมครับเพื่อนๆมาทีไรก็เยอะตลอดนะครับสำหรับวัดระฆังนะครับเดี๋ยวพาไปชมวัตถุมงคลใหม่ๆนะครับที่ตอนนั้นผมมาที่เปิดให้จองนะครับนี่เป็นราคาจองเหรอครับอ๋อนี่ราคาจองนะครับนี่จะมีสมเด็จปกโพนี้200นะครับฐานแซมนี้200ฐานบัวตูมนี้200นะครับแล้วก็มีฐานเจดี200นิยม300นะครับนิยม300แล้วก็จะมีพิมพ์คะแนนชุด5พิมพ์นะครับชุดละ 1,000 นะครับเป็นสมเด็จองค์เล็กๆนะครับ
พิมพ์นิยมนี้300นะครับนอกนั้นก็200นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เจดีพิมพ์บัวตูมฐานแซมปกโพอย่างนี้200นะครับนิยม300นี่จะเป็นเนื้อนวะนะครับฐานแซม1,200นะครับก็จะมีเนื้อสำลิดเนื้อสำลิดนั้น 1,000 เนื้อนวะ 1,200 นะครับทรงเจดีย์ด้านในนั่นน่ะเนื้อนวะ 1,200 นะครับหัวตูมก็ 1,200 นะครับส่วนองค์เล็กๆพิมพ์คะแนนเนื้อนวะนั้น500นะครับนี่พิมพ์ปกโพนี้ก็1,000 นะครับฐานแซมนี้ก็1,000 นะครับทรงบัวตูม1,200 นะครับนี่เป็นสมเด็จเนื้อโลหะนะครับมาตรงนี้จะเป็นเหรียญนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญใหญ่ๆเนื้อทองแดงนั้น7เซนนั้น2,000 นะครับบนสุดนะครับ 2,000 แล้วก็มีเนื้อทองคำเนื้อทองคำนั้น 100,000 นะครับเครื่องปีอ่ะนี่ไงหายไปแล้วเหรอ 100,000 ใช่แล้วก็เป็นเนื้อเงินนั้น 5,000 นะครับเนื้อเงิน 5,000 เป็นเหรียญกลมๆนะครับสวยนี้ 2,000 นะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนั้น500นะครับมี 2,000 นะครับลมดำแล้วก็มีทองแดงทองแดงนี่เล็กลงมาหน่อยก็300นะครับแล้วก็ทองคำนี่ 60,000 นะครับเล็กๆก็เนื้อนวะนี่ 1,000 นะครับนี่มีชุดคะแนนนะครับ3เหรียญนะครับมีเนื้อทองเงินทองแดงนะครับนี่ 15,000 นะครับ15,000 นี่ครับเล็กๆก็มีเหรียญกลมเนื้อเงินนี้ 3,000 นะครับมีชุดเม็ดแตงนี่ครับเล็กๆนะครับ15,000 นะครับเม็ดแตง 15,000 นี่ครับก็มีรูปเหมือนสมเด็จโตขนาด3นิ้วรมดำ2,500 นะครับ 2,500 แล้วก็มีรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โต3นิ้วทองด้านนะครับ 2,500 นะครับแล้วก็มีรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โต5นิ้วรมดำนี้ 5,000 นะครับนี่ 5,000 แล้วก็มีรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตขนาด5นิ้วทองด้านราคา 5,000 นะครับแล้วก็มีรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตขนาด12นิ้วทองด้านนะครับ 20,000 นะครับมี 20,000 ไม่ใช่เป็นมันเป็นเหมือนกันแล้วก็มีรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตขนาด12นิ้วรมดำนี้ 20,000 นะครับแล้วก็มีรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตเนื้อทองด้านนะครับ15,000 นะครับก็มีรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตขนาด9นิ้วรมดำนี่15,000 นะครับนี่จะพุทธาภิเษกในวันพฤหัสบดีที่22นะครับมิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับไม่ได้
เพื่อนก็โทรมาสอบถามได้นะครับ1959909910นะครับ ID Line ก็99099นะครับเพื่อนๆก็มาจองกันได้นะครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะมาร่วมงานพุทธาภิเษกเหมือนกันนะครับวันพฤหัสบดีที่22นะครับพุทธศักราช2566นะครับครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ21ปีโดยมีพระคณาจารย์ทั่วประเทศนั่งปลอกอธิษฐานจิต151รูปตลอดพิธีนะนี่ครับมาได้เลยนะครับยังเปิดจองอยู่นะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้นะครับนี่0959909910แล้วก็ ID Line 99099นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับสำหรับ FC ที่อยากให้มาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศของทางวัดนะครับวันนี้ทางวัดก็ได้เอารูปหล่อเหมือนของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับแล้วก็อดีตเจ้าวาดมาให้เราได้ส่งน้ำนะครับเนื่องในวันสงกรานต์นะครับนี่เพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็มากันได้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ